โอ้โหจังหวัดนครศรีธรรมราชมีธรรมชาติขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยและพวกนี้ที่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่มันคือต้นอะไรล่ะครับน่าจะเป็นต้นกระจูดนะกระจูดเป็นพันไม้จำพวกกกลักษณะลำต้นกลมสีเขียวอ่อนมีความสูงประมาณ 1-2 เมตรชอบขึ้นในพื้นที่น้ำขังเรียกว่าพรุแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยนั่นน่ะสิครับแล้วเราจะไปถามใครได้บ้างสวัสดีค่ะเพิ่งมาเที่ยวนครกันเหรอคะใช่ค่ะอยากทราบกันไหมคะว่ากระจูดนำไปทำอะไรได้บ้างอยากทราบค่ะได้ทำอะไรนะคะงั้นตามมาทางนี้เลยค่ะไปกันตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรู้ควรเพลงซึ่งกลุ่มนี้เขาผลิตหลักๆตอนนี้เลยก็คือวัฒนกาบหมากค่ะและตอนนี้ที่กำลังพัฒนาคุณภาพอยู่ก็คือในส่วนของตัวหลอดกระจูดอยากจะทราบว่าแนวคิดที่คุณใหม่เริ่มมาทำภาชนะจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกาบหมากหรือหลอดกระจูดเนี่ยคุณใหม่ได้แนวคิดมาจากอะไรคะเริ่มจากการที่ใหม่เห็นการทำภาชนะกาบหมากเนี่ยเราก็รู้สึกชอบนะจากที่อื่นนะคะก็เลยคิดว่าที่ทางใต้เนี่ยก็มีต้นหมากเยอะนะคือมีแทบจะทุกบ้านอยู่แล้วอะก็เลยมาลองชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอากาบหมากเนี่ยที่มีอยู่เยอะแยะเลยบ้านเราอะมาทำอย่างเขาด้วยอะเห็นด้วยไหมแล้วปรากฏว่าทุกคนก็เห็นด้วยเราก็เลยตั้งกลุ่มผลิตกาบหมากขึ้นมานะคะในส่วนของหลอดกระจูดกระจูดเนี่ยเป็นพืชในท้องถิ่นของเราอยู่แล้วซึ่งชาวบ้านจะไปเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เลยซึ่งโดยดั้งเดิมเนี่ยชาวบ้านเขาจะนำกระจูดเนี่ยมาสารเป็นเสื้อเป็นตะกร้ากระเป๋าพวกนี้ค่ะแล้วเราก็ผลิตจานกลับมาคือแนวธรรมชาติอยู่แล้วว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะคือหลอดกระจูดน่ะมันก็น่าจะทำได้เหมือนกันน่าจะไปด้วยกันได้ด้วยคือกระจูดต้นเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับหลอดสติกอยู่แล้วค่ะก็เลยมาทดลองทำดูจะได้ต่อยอดพืชกระจูดเนี่ยไปอีกแนวนึงได้ค่ะเชิญค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราผลิตเสร็จแล้วค่ะขอดูหน่อยนะคะค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จางกลับมาใช่ค่ะค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะแพ็คเก็บไว้แบบนี้เพื่อเตรียมส่งต่อไปทีเนี้ยแนวทางต่อไปของการที่คุณใหม่กำลังทำหลอดกระจูดมีขั้นตอนการดำเนินงานหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างค่ะในส่วนของหลอดกระจูดนะคะก็จะมีเป็นลักษณะนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มก็ได้ทำมาสักระยะหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เราก็ยังกังวลในเรื่องของคุณภาพของหลอดเนื่องจากว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยได้เข้ามาดูแลในเรื่องในส่วนของภาชนะกลับมาประสบความสำเร็จไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วครั้งนี้เราก็เลยอยากจะได้มาตรฐานรับรองคุณภาพของหลอดกระจูดนะคะเพื่อพัฒนาในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภคด้วยค่ะวิถีชีวิตของชาวตำบลเคร่งส่วนใหญ่แล้วก็ใช้กระจูดในการหาดำรงชีวิตโดยนำกระจูดมาจากสารหรือว่าแม้กระทั่งการนำกระจูดมาขายนะครับซึ่งแต่ละครัวเรือน 90% ของตำบลเคร่งอาศัยต้นกระจูดในการดำรงชีวิตปัจจุบันกระจูดมีอายุ5ปีเขาจะยืนต้นตายแล้วก็พับลงถมเป็นชั้นๆวิถีชีวิตของคนตำบลเคร่งเขาจะใช้ไฟในการที่ว่าทำลายจุดนี้เพื่อต้องการให้หน่อแตกใหม่ขึ้นมากระจูดพอโดนไฟปั๊บสัก1อาทิตย์เขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาซึ่งคุณภาพของกระจูดที่โดนไฟแล้วแตกหน่อขึ้นมาจะมีคุณภาพที่ดีกว่าต้นเดิมความยาวก็มากกว่าเดิมตอนนี้ครับทางสถานีได้มีอาชญาพันธุ์ตัวนี้ว่าถ้าเกิดแปลงกระจูดแปลงไหนที่จะเผาเราจะส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือลงไปดำเนินการให้ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวว้าวมหัศจรรย์กระจูดจริงๆมันก็ใช้งานได้ดีนะเนี่ยใช่ครับแล้วมันจะมีอะไรอีกไหมฮะที่สามารถมาทำเป็นหลอดได้นอกจากกระจูดนั่นน่ะสิถ้าอยากรู้โปรดติดตามโซไซไซชิวตอนรักโลกใน EP ถัดไปว้าวมหัศจรรย์เล่นกันได้เป็นธรรมชาติจริงๆค่ะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนั่นน่ะสิครับนครศรีธรรมราชมีที่อะไรแบบนี้ด้วยหรอจากการที่คุณใหม่ได้การรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะกลับมาแล้วเนี่ยค่ะลืมเลยโดนกดดันจากลืมแล้วเอาใหม่ๆโดนกดดันไปเริ่ม
รถไงรถไงโอเครถไงก็มารถไงรถเรียวนั่นน่ะสิถ้าอยากรู้ตามไปดูโซซายสายชิวใน EP ต่อไปไปกันเลยไม่ติดยังไม่ไป3 2 1เอ้ยอย่าเพิ่งดูดดิเติมชนแก้วก่อนแล้วค่อยดูด